สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเดีย300นะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นไมค์ที่มันติดหัวกล้องมานะครับไม่ใช่ไมค์ไวเลสนะครับก็ถ้ายังไงเพื่อนๆได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่ชัดเจนยังไงรบกวนพิมพ์คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยครับจะได้รับทราบว่าเสียงเนี่ยชัดเจนไหมนะครับผมตอนนี้มันอาจจะช้านิดนึงนะครับอินเทอร์เน็ตใครเข้ามาแล้วอย่างแรกเลยนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพราะว่ากลับมากันอีกแล้วครับผมนะครับอาจจะคุณหน้าคุณตากันนะครับเพราะช่วงหลังๆนี้ออกมาไลฟ์บ่อยนักนะครับเพราะว่าคนอื่นไม่ค่อยว่างติดภารกิจเยอะนะครับก็มาตอนนี้ทั้งหมด45คนนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยวันนี้เรามาพบกับเจ้ารถ Benz E250 หรือ W212212 นะครับก็ตามหัวข้อคลิปเลยทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่ารถมันจะเป็นลักษณะของแบบไหนนะครับก็มุมขวาผมเลยนะครับรถเจ้า W2250 นะครับอันนี้เป็นรถตัวสีขาวนะครับปี2011นะครับก็ปี2011แหละนะครับตอนนี้เข้ามาทั้งหมด58คนละเชียงใหม่ชัดเจนนี่ครับขอบคุณมากครับผมคุณซุปนะครับฝากท่านจะไปส่งรถเชียงใหม่นะครับก็ทางเซลล์ก็จะไปขึ้นเหนือลงใต้ไปส่งรถตามที่ลูกค้าต้องการกันเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไปภาคเหนือบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเซลล์ติดใจอาหารเหนือนะครับมาชัดเจนขอบคุณครับคุณยิ่งศักดิ์นะครับเข้ามาได้ฝากรบกวนทักทายผมนิดนึงนะครับ50กว่าคนแล้วตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรีวิวเจ้าคันนี้นะครับก่อนหน้านี้เป็นรถยอดนิยมอันดับ1ของ300เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีค่อนข้างรีเควสมาเยอะว่ารถคูเป้นะครับได้รับความนิยมของเพื่อนๆนะครับหรือกลุ่มลูกค้าของเราเยอะนะครับลองแพนกล้องมาด้านหลังครับจะเห็นนะครับรถ E-Coupe ของเราเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นตัว W212 เป็นนิปของเรานะครับสีบอลนะครับถัดไปจะเป็น E250 คูเป้เหมือนกันเลยนะครับที่จอดอยู่ด้านหลังนั้นนะครับลองเข้าไปดูครับอันนั้นก็จะเป็นเจ้า WE250 เหมือนกันนะครับอยู่ด้านหลังนะครับว่ารถยอดนิยมของเราเหมือนกันนะครับให้เห็นกันคร่าวๆนิดนึงถ้าสมมุติว่าใครที่กำลังสนใจรถประเภทนี้อยู่ก็อย่าลืมนะครับเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับ0852504444นะครับมาต่อกันเลยก็ติดจองหมดแล้วเหลือคันเดียวที่ไม่ติดจองคือตัว Wห้ามฝากเบอร์นะครับมันถือว่าเป็นการฮัสเซลกันนะครับผม063 0300 300นะครับเบอร์ผมเองมาเรามาจอดเรื่องกับรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับเจ้า E250คันนี้ไม่ใช่ตัวดีเซลนะครับแต่เป็นตัวเบนซินนะครับได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับดูภายนอกลมๆของรถคันนี้ก่อนนะครับค่อนข้างมีรอยนะครับรอยแตกรามเฉียบโดนต่างๆนะครับเราก็ให้ทุกคนเห็นด้วยสภาพรถที่มันเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าก่อนเราไปนะครับเราลองทำสีใหม่ให้ทั้งคันนะครับดูรอยขูดนะครับรถคันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นรถมือเดียวนะครับที่สำคัญคือไมล์น้อยมากราคาตอนนี้ผมบอกไปก่อนเลยกันตอนแรกเรากะเปิด1.59 ล้านแต่มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่บอกมาจากไลฟ์นี้นะครับจับไปที่ราคา1.49 ล้านจากไฟแนนซ์ได้ประมาณ1.3 ล้านอยู่ที่กระดิ่งของลูกค้าแล้วกันนะครับก็ตัวนี้นะครับไฟตัว LED ด้านล่างนะครับเป็นลักษณะตัว L นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวไฟวงแหวนนะครับตัวใหญ่ตัวไฟหลังนี้นะครับถ้าสังเกตตัวใหม่นะครับผมตัวเฟลิปมันจะเป็นตัวไฟก้อนชิ้นเดียวเลยครับเป็นตัวเส้นอย่างนี้นะครับอันนั้นก็ยังไม่ติดจองนะครับเรามาดูภายในกันดีกว่าครับตัวนี้เป็นออปชั่นเต็มนะครับเป็นรถนำเข้านะครับผมถูกต้องตามกฎหมายภายในเป็นเบาะสีแดงนะครับคอนโซลสีดำสวัสดีครับ76คนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเสียงไม่ดีแต่กล้องดีๆหน่อยแต่กล้องถือดีๆหน่อยนะครับมีคนมีคอมเมนต์มา ตอนนี้77คนแล้วเสียงหายแสดงว่าอาจจะไกลไปนะครับผมก็ตอนนี้ใกล้แล้วใกล้หน้าเห็นร่องรอยหน้าหมดแล้วมาเดี๋ยววันนี้นะครับระหว่างที่เราให้เห็นภาพรวมของรถคันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไม่เสียเวลาเพราะว่าระหว่างทางที่เราจะออกไปพาไปขับเนี่ยมารถมันติดนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปลองนั่งนะครับแล้วก็จะบอกว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทั้งหมด81คนแล้วผมว่า
่าอยู่ในนี้น่าจะเสียงน่าจะชัดเจนระดับหนึ่งเลยนะครับก็ทักทายเข้ามาได้เลยครับผม70กว่าคนแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนด้วย73คนแล้วนะครับผมตอนนี้วันนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ทันในช่วงแรกของเรานะครับเราก็มารีวิวในส่วนของภายในดูภายในก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวไปดูภายนอกกันอีกหนึ่งรอบนะครับก็ภาพรวมของรถคันนี้นะครับภายในค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับแล้วก็สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ ก็มีส่วนภายนอกนิดหน่อยนะครับที่เราได้เห็นกันไปครับก็ต้องมีการเก็บสีบ้านนะครับมีรอยแปะตามการใช้งานนะมาเดี๋ยวเราพาไปลองขับกันเลยดีกว่าเครื่องยนต์คันนี้เครื่องยนต์1800ซีซีนะครับผมเกียร์เดี๋ยวนะครับตั้งหนึ่ง5สปีดตากล้องเย็นไหมขับแอร์ให้มาคาดเบลเดี๋ยวผมจะบอกก่อนผมชอบตัวโฉม e-coupe นะครับอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าเรากดปุ่มนี้1ทีนะครับกดเห็นไหมครับมันจะมีตัวเบลนะครับยื่นออกมาอยู่ฝั่งด้านข้างผมนะครับทำให้เรานะครับไม่ต้องเอื้อมมือไปหยิบเบลที่มันอยู่ค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับถ้าเป็นประเภท c-coupe ก็จะไม่ค่อยมีนะครับผมไปตั้งเดียวใช่ครับโถเฟ้ยนี่วะหน้าจอนี่ก็เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับผมใช้การได้หมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วก็ปิดเสียงเดี๋ยวมันมีเสียงเข้ามานะครับปาร์คเซ็นเซอร์ทุกอย่างนะครับมีทั้งหน้าและหลังนะครับตัวจุดด้านนี้คือจุดด้านหน้านะครับแล้วก็มีตรงส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวตากล้องแพนไปด้านหลังหน่อยนั่งได้4คนในยามจำเป็นนะครับเพราะว่าทำไมผมต้องบอกว่ามันจำเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับในโฉมรถที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะตอนนี้110คนแล้วโอ้ขอบคุณมากครับผมแป๊บเดียว100คนแล้วเดี๋ยวเรากำลังพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปลองรถเจ้า W212นะครับหรือ E250 คันนี้ไม่ใช่ดีเซลนะครับเป็นเบนซินผมตัวส่วนตัวผมนะครับชอบรถคูเป้นะครับมันค่อนข้างตอบโจทย์ลูกค้าในลักษณะแบบไหนรู้ไหมตรงที่ว่าอยากได้รถ2ประตูแต่กลัวอึดอัดหรือเกินหรือว่ากลัวบางครั้งนะครับเพื่อนจะมาแล้วนั่งกันไม่ได้นะครับและสำคัญคือการใส่ของเป็นอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องคำนึงถึงการเลือกรถนะครับรถประเภท2ประตู4ที่นั่งนะครับหรือเรียกว่าคูเป้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังหารถนะครับ2ประตู4ที่นั่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ดีเลยนะครับตอนนี้111คนแล้วไปกดเข้ารายการเนี่ยเข้าไปแบบนี้ดูไปใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ยังไลฟ์อยู่ใช่ไหมโอเคครับผม ตอนนี้120คนแล้วครับก็มาเราดูในส่วนของภายในกันเลยนะครับภาพรวมของภายในคอนโซลกลางนะครับไม่มีรอยแตกของในส่วนของคอนโซลนะครับทุกอย่างอยู่คดกดและยังนิ่มอยู่เลยใช้การได้ดีหมดนะครับปุ่มทุกอย่างนะครับในส่วนของตรงกลางไม่มีรอยถลอกนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าคนใช้งานปุ่มไหนประจำเนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีรอยถลอกอยู่ตรงนี้นะครับแต่พวกนี้ผมบอกเลยว่าผมเก็บงานให้นะครับออกมาดูดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับภายในอะไรที่เราเก็บสามารถเก็บได้เราก็เก็บให้นะครับผมในส่วนของพวงมาลัยนะครับการปรับต่างๆนะครับก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับไม่ใช่ตัวที่ปลดล็อกด้านล่างแล้วก็ใช้มือนี่เอานะครับเป็นระบบไฟฟ้า143คนแล้วตอนนี้145คนแล้วขอบคุณมากครับไม่รู้มันตัดไปเป็นแบบนี้ป่ะเนี่ยไม่ตัดนะตอนนี้ทุกคนเห็นภาพผมไหมเนี่ยหรือว่ายังไงผมต้องดูก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเข้าใหม่ก่อนแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตดูก่อนว่ามันหลุดหรือเปล่าหรือมันอะไรยังไงไลฟ์หลุดไหมนี่โอเคกลับมาแล้วนะครับตากล้องครับทำไมตากล้องไม่ใส่เลนส์ไวด์ครับผมมันหนักครับโอเคครับคำตอบครับมันหนักนะครับมันเลยทำให้เห็นภาพรวมไม่ชัดเจนแต่ไม่เป็นไรนะครับผม
ขาวมากๆเลยตอนนี้นะครับใช่ใช่ขาวมากเลยคันนี้รถเหรอครับอ่ะใครที่เข้ามาแล้วก็รบกวนพิมพ์คอมเมนต์หรือสอบถามเพิ่มเติมผมได้นะครับถ้าผมกำลังผมอ่านทันนะครับก็จะอ่านแต่ผมขออนุญาตตั้งตรงนี้หน่อยนะก็สำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็น E250 สีขาวนะครับภายนอกถ้าคนเห็นตอนแรกแล้วก็จะมีรอยนะครับแปะบ้างแต่เราจะจัดการเก็บงานให้ถามว่าทำไมเราไม่ทำก่อนเราเข้ามาถ่ายไม่สไตล์ของ300กะลานะครับคือการที่ว่าให้ลูกค้าเห็นสภาพเดิมจากเจ้าของเก่าใช้นะครับแล้วเราก็มีการเก็บงานนะครับคลีนให้ออกมาให้มัน ดีที่สุดเหมือนที่รถมือ2มันจะเป็นได้นะครับแต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้อง 100% เหมือนรถป้ายแดงนะครับเป็นไปได้ยากซื้อรถมือ1ดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับรบกวนฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับผมมาในส่วนของออปชั่นต่างๆนะครับตรงกลางของเรานะครับแอร์นะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายและขวานะครับโหมด2หน้า2เท้าทุกอย่างนะครับปรับโดยการอุ่นปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงนะครับส่วนระบบแอร์พัดลมนะครับก็ปรับขึ้นและปรับลงเช่นเดียวกันนะครับการเร่งของระดับแรงลมของแอร์นะครับปุ่ม AC ทุกอย่างอยู่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นไล่ฝ้านะครับหรือกดอากาศหมุนเวียนภายในนะครับไล่ฝ้าแยกทั้งซ้ายและขวานะครับทุกอย่างใช้งานได้ง่ายหมดเลยนะครับไม่ได้ถือว่ายุ่งยากนะครับโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นปาร์คเซนเซอร์นะครับหรือตัวม่านด้านหลังนะครับ ใช้การได้หมดนะครับบอกอุ่นร้อนนะครับฝั่งซ้ายและขวานะครับเราไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกครับเพราะว่าเมืองอากาศเมืองไทยมันค่อนข้างจะร้อนพอสมควรอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้ทั้งหมดเข้ามา125คนแล้วก็ฝากกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจกับผมนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเบาะเมมโมรี่คันนี้นะครับเบาะเต็ม3จุดนะครับแต่กล้องลองหมุนดูได้เลยนะครับปรับแยกนะครับผมก็จะเป็นด้านศีรษะนะครับหรือการปรับเอ็นด้านหลังด้านหลังนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับปรับที่นั่งให้สบายนะครับคันนี้ออปชั่นท็อปยังไงนะครับผมสังเกตด้านแรกเลยนะครับผมตัวลำโพงนะครับเป็นอาร์มาการ์ดอนนะครับและในส่วนสำคัญนะครับของออปชั่นที่ทุกคนบอกว่าขอมันต้องมีขอมันต้องมีคือหลังคาแก้วนะครับหลังคาแก้วคันนี้จัดเต็มเลยเป็นไงร้อนไหมขอมันต้องมีติดฟิล์มถือว่าร้อนนะม่านปิดได้ครับทุกอย่างออปชั่นและใช้การได้หมดนะครับก็จะเป็นม่านนะครับหรือจะเป็นการกระโดดสลูปผมอาจจะไม่ได้เปิดสลูปให้ดูนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับแต่ก็ถ้าคุณกลับไปดูในคลิปของทำอาหารแดดนะครับน่าจะลงวันนี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าสลูปมันก็เปิดได้การปกตินะครับคันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับตอนแรกตั้งร้าน59แต่สำหรับไลฟ์สดนะครับโทรเข้ามาในคอร์เซ็นเตอร์นะครับ0852504444นะครับจัดไปราคาพิเศษอยู่ที่1,490,000บาทลดมือเดียวนะครับไม่วิ่งแค่ 100,000 กิโลเท่านั้นรถปี2011นะครับก็ตกปีแล้วประมาณ 10,000 ไปประมาณนั้น 10,000 ถือว่าเป็นรถใช้งานได้ทุกๆวันอ่ะก็ไม่ได้ถือว่าเยอะน่าเกียดนะครับบางคันปีนึงรถใช้งานทุกวันวิ่ง 2-30,000 โล ก็มีนะครับตอนนี้เข้ามา111คนแล้วครับก็การขับขี่นะครับของรถคันนี้นะครับเป็นเกียร์5สปีดนะครับโหมดการขับขี่มันมีทั้งหมดด้วยกันนะครับกดโหมดสปอร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีโหมดอีโคนะครับผมหรือโหมดสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตคือการปรับเปลี่ยนเกียร์เองนะครับผ่านพาดชิปนะครับหรือจะเปลี่ยนด้วยในส่วนของตัวตั้งเกียร์ก็ได้นะครับก็ถามว่าการขี่ของ5สนุกสนุกพอสมควรเลยนะสำหรับเจ้ารถ E250 คันนี้นะครับส่วนของการปรับต่างๆนานานะครับผ่านหน้าจอนะครับตัวควบคุมจะอยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับค่อนข้างปรับง่ายแล้วก็สะดวกนะครับเอามือเท้าตรงนี้ใช้มือหมุนเอานะครับเราไม่ต้องไปปรับในส่วนของตรงกลางนะครับในส่วนของตัวออปชั่นของพวงมาลัยนะครับใช้การได้หมดทุกอย่างนะครับระบบไฟต่างๆนะครับไม่จะเป็นออโต้นะครับหรือจะเป็นไฟสูงนะครับทุกอย่างใช้การได้หมดนะครับเรือนไม้ยังค่อนข้างสีชัดเจนอยู่นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องดูในส่วนของเรือนไม้หน่อยนะครับตอนนี้ผมเข้าโหมดนี่ตากล้องเห็นไหมเรือนไม้ทุกอย่างสีทุกอย่างนะครับตัวอักษรทุกอย่างชัดเจนไม่มีรอยขาดของตัวอักษรนะครับไฟทุกอย่างชัดเจนนะครับในส่วนของโครเมียมต่างๆนานานะครับหรือแผ่นพวกนี้ไม่มีรอยแตกหรือรอยถลอกนะครับตัวปรับแผงลมตัวนี้นะครับไม่มีการหลุดใดๆนะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับใช้การได้หมด
ตาเบนซ์นะครับไม่มีรอยถลอกนะครับด้ามเกียร์ค่อนข้างใหม่พอสมควรเลยอาจจะมีรอยตามการใช้งานบ้างสังเกตนะครับที่ผมแจ้งไปตอนแรกนะครับในส่วนของตัวปรับที่คนเขาใช้บ่อยนะครับก็จะเป็นเร่งเสียงนะครับเปิดเปลี่ยนเพลงนะครับหรือการรับโทรศัพท์นะครับสังเกตปุ่มจะมีรอยถลอกนะครับหรือการเปิดกระจกนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยปุ่มถลอกนะครับอันนี้คือปุ่มที่คนใช้งานบ่อยนักนะครับก็เดี๋ยวเราจะการเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ด้านหลังคันนี้มีม่านไฟฟ้านะครับตัวปุ่มปรับปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับกดหนึ่งทีนะครับม่านหลังไฟฟ้าเราก็จะใช้การได้หมดนะครับนูนด้านหลังนะครับที่โผล่มาตรงเพดานนะครับคือปาร์คเซ็นเซอร์ของเรานะครับจะกดเปิดหรือกดปิดก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเรารำคาญไหมเพราะว่าปาร์คเซ็นเซอร์คันนี้มันก็รอบคันอยู่แล้วนะครับมีเสียงติ๊ดๆๆๆอยู่แล้ว121คนแล้วครับผมตอนนี้นะครับฝากเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมจับไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้คันนี้จับไฟแนนซ์ได้โดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ1.35 ถึง1.4 นะครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับต้องดูด้วยว่าแต่ละคนนั้นเครดิตเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญคันนี้ดอกเบี้ยพิเศษตรงที่ว่ามันอยู่ที่ว่า2.79เท่านั้นนะครับกรณี4ปี5ปีอยู่ที่ 2.99 แต่เงื่อนไขนี้จะเข้าแก๊ปก็ต่อเมื่อคุณต้องดาวขั้นต่ำอย่างน้อย 10% นะครับของราคารถ1.49ตอนนี้เราลดอยู่1.49ก็ตีประมาณ 150,000 ป่ะนะครับก็เข้าแก๊ปของการได้ดอกเรียนดอกเบี้ย 2.79 แล้วถือว่าดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะไม่ได้ถือว่าแพงมากนะครับรถคันนี้ทุกอย่างใช้การได้ครบหมดนะครับเบาะสบายนะครับตามสไตล์ของรถโฉมคูเป้นะครับเบาะจะค่อนข้างกระชับนะครับเสาเอไม่ถือว่าใหญ่มากตัวกระจกนะครับทัศนวิสัยของการ มองออกไปถือว่าดีพอสมควรไม่ถือว่าแคบนักนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลรถ SLK หรือว่าพวกอะไรสปอร์ตก็จะแคบนิดนึงก็ตามสไตล์ครับรถมันเป็นรถสปอร์ตนะครับมันก็ต้องเล็กนิดนึงแล้วนะครับตัวม่านกันความตัวม่านนะครับบังแดดของเราอ่ะเปิดมา1ทีนะครับผมทุกอย่างใช้การได้หมดนะครับฝั่งผมก็ใช้การได้นะครับไม่มีรอยถลอกนะครับเจ้าของเก่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะเป็นรถมือเดียวผู้หญิงใช้เองนะครับคันนี้อัตราการกินน้ำมันสำหรับคันนี้นะครับผมตีว่าอยู่ที่ประมาณ11กิโลลิตรนะครับผมตีภาพรวมตรงกลางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าแต่ละคนนะครับนำรถไปใช้กรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับแต่เราจะบอกเป็นกลางให้ก่อนนะครับว่าโดยประมาณ11โลลิตรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้สิ้นเปลืองนะครับถ้าคิดกับภาพรถภาพลักษณ์ของรถคันนี้เป็นแบบนี้เครื่องยนต์1,800นะครับก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดตัวในส่วนของวิทยุนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นตัว CD นะครับหรือจะเป็นตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับผมก็ใช้ได้นะครับมีช่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับใช้การได้หมดในส่วนของเนวิเกเตอร์นะครับก็ใช้การฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยครบหมดเลยนะครับใช้ได้เราขับไปมันก็ค่อยๆแต่ถ้าเราขับเร็วมันก็จะเห็นได้ชัดแล้วว่ามันเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเรื่อยๆนะครับก็วิทยุนะครับก็ใช้การได้อย่าให้ฟังเสียงฮามากาดอนจังแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้มีไวเลสนะครับวันนี้เป็นไมค์จากหัวกล้องนะครับตอนนี้รบกวนเพื่อนๆทุกคนนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาหาผมได้เลย102คนเดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับตอนแรกคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ 1,590,000 บาทจัดไปพิเศษสำหรับคนที่บอกมาจากไลฟ์สดนะครับจัดไปราคาที่ 1,490,000 บาทนะครับจัดภายในประมาณ 1.35 ถึง 1.4 นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับสายเสียมกันได้ดอกเบี้ยพิเศษแคมเปญนะครับคือ 2.79 นะครับภายนอกถ้าคนยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมพากลับไปที่โชว์รูมแล้วพาดูภายนอกอีก1รอบนะครับรวมถึงจะพาไปดูเจ้า W212E220 ตัวเฟซลิฟต์ตัวใหม่นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนั้นเราขายอยู่ที่ 2,900,000 บาทนะครับตัวปี2014แต่สำหรับคันนี้เราขายอยู่ที่ 1,490,000 บาทโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษ 2.79 นะครับเก็บงานให้นะครับไม่ว่าจะเป็นวารันตีก็จัดการให้นะครับซื้อรถเราสบายใจได้เลยตรงที่ว่า1เราเก็บงานให้นะครับ2เรามีบริการในเรื่องของการวารันตีนะครับรถไอ้วารันตีของเรานี่ครับจะดูแลเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์กล้อง ECU ต่างๆนะครับสัญญาณที่มันติ๊ดๆนี่คือตากล้องของผมไม่ยอมคาดเบลนะครับไม่เป็นไรก็
เดี๋ยวผมจะให้ดูออปชันนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับศีรษะของผมนะครับก็ใช้การได้หมดนะครับเห็นไหมหรือจะเป็นลักษณะของการเอ็นเบาะนะครับใช้การได้ครบถ้วนนะครับสมบูรณ์ที่สำคัญนะครับตระกูลของ E250 เนี่ยมันจะมีเบาะนวดด้วยนะครับถ้าสังเกตมุมดีมุมตรงส่วนของตรงนี้ตากล้องเห็นไหมนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของการนวดเบาะนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคนใช้ไม่เป็นนะครับพังขึ้นมานะครับตกตัวเรามา 30,000 บาทนะครับตัวนี้สาเหตุที่พังเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนใช้แล้วไม่ยอมเอามันกลับเข้ามานะครับมันก็ดันค้างอยู่นะครับมันทำให้มันเสื่อมสภาพตามการใช้งานมานะครับก็พังได้นะครับก็ใช้ให้ถูกวิธีนะครับก็จะได้ถนอมแล้วก็อยู่ได้ยาวๆหน่อยมีสอนใช้ไหมมีสอนใช้ไหมอันน่าจะไม่มีครับก็ง่ายๆว่าปรับมาแล้วปรับกลับด้วยแล้วกันเอางี้ดีกว่านะครับอันนี้ผมเป่าแล้วมันก็จะรู้สึกว่านวดนวดนวดระดับนึงแหละแต่ไม่ได้ถือว่ามันก็เป็นออปชั่นหนึ่งของรถเขานะครับตอนนี้80คนแล้วยังเพิ่งหายไปไหนครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนอกนะครับรวมถึงให้ทุกคนดูรถตัวเฟรนด์ลี่ของเราก็จะมีอีก1คันนะครับเป็นสีบอนนะครับสีบอนเงินนะครับรถเดิมจากโรงงานเหมือนกันเป็นตัว AMG นะครับคันนี้ก็เป็นตัว AMGแพ็กเกจเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับชุดแต่งนะครับผมถือว่าโดยรวมแล้วคันนี้ค่อนข้างสวยพอสมควรเลยกับเลขไมค์แค่ 100,000 กิโลเท่านั้นนะครับอัตราการกินน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ11กิโลลิตรนะครับแล้วไวไฟทุกอย่างใช้การได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นม่านนะครับปลั๊กเซนเซอร์นะครับเบาะอุ่นเบาะร้อนนะครับมี3ระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอุณหภูมิปรับออโต้นะครับการทิศทางของลมแรงลมนะครับพัดลมทุกอย่างนะครับใช้การได้ครบถ้วนนะครับรวมถึงตัวเกียร์ด้ามเกียร์ทุกอย่างนะครับไอ้ส่วนของด้านข้างไม่มีรอยแตกนะครับลายไม้ทุกอย่างใช้การได้หมดนะครับโดยรวมก็ถือว่ารถคันนี้ก็นั่งสวยทีเดียวเลยนะครับแต่มันจะสวยกว่านี้ต้องให้เราเก็บงานให้นะเก็บงานให้เดี๋ยวสวยกว่านี้แน่นอนนะครับ75คนละ ตอนนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเผื่อใครยังไม่ได้เห็นภายนอกของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้ดูนะครับว่าภายนอกของรถคันนี้เป็นลักษณะไหนแต่ผมบอกเลยนะครับมันมีรอยตานแปะตามข้างๆนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจัดการเก็บงานให้นะครับรวมถึงเบาะนะครับที่มีการเสื่อมสภาพตามการใช้งานเช่นรอยแตกนะครับเราก็จะฟื้นฟูให้เท่าให้มันดีพอสมควรในระดับนึงแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ว่าเพอร์เฟกต์ 100% เหมือนรถใหม่ป้ายแดงแน่นอนนะครับถ้าอย่างนั้นต้องไปพุ่มใหม่แล้วครับตอนนี้มีคนรบกวนทุกคนพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสำหรับรถคันนี้ E250 นะครับ W212 นะครับตัวรถปี2010 11นะครับเดี๋ยวจะลบ2011แหละคันนี้ไมวินแสนโลนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับเบาะแดงตามสไตล์ของวัยรุ่นเลยวัยรุ่นชอบและให้ความยิ่งมากเลยขาวเบาะแดงขาวเบาะแดงของมันต้องมีหลังคาแก้วนะครับจัดมาให้แล้วคันนี้สภาพเก็บงานมาแล้วสวยเนียนแน่นอนนะครับแอร์แบ็กทุกอย่างนะครับเสา A 2ข้างเลยนะครับเสา A นะครับมีแอร์แบ็กนะครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กนะครับในส่วนของด้านหลังก็มีแอร์แบ็กนะครับค่อนข้างครบคันกันเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญคือการขับขี่นะครับค่อนข้างสนุกพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับหรือโหมดอีโคนะครับใช้การได้ดีเลยนะปืนฟ้าไหมกล้องก็เป็นอีกหนึ่งรถนะครับที่ได้รับความนิยมสำหรับ300กลาดนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังหารถ2ประตู4ที่นั่งขนของได้เยอะนะครับรอด้วยขนของได้เยอะด้วยบรรจุ